ายเกี่ยวกับแวนิเคเลเตอร์นะครับซึ่งผมได้ลองจัดทำขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่ามันดียังไงครับดีนะขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวที่ใช้กันตอนนี้ผมจะจำลองเป็น2เน็ตเวิร์กนะครับซ้ายขวาแล้วก็ให้มีการโยนไฟล์ข้ามไซต์กันโดยอุปกรณ์ของผมที่จะมาวันนี้คือตัวแคชชี่อันนี้ที่ผมเอามาคือตัวบูโค้ดนะครับบูโค้ดครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบูโค้ดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชวลนะครับจะอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับจะประมาณนี้สองฝั่งจะบูโค้ด2ตัวที่ใช้คือมีเราเตอร์2ตัวครับบูโค้ด2ตัวบูโค้ด2ตัวแล้วก็สวิตช์ตัวหนึ่งครับแล้วก็โน้ตบุ๊กอีกครับโน้ตบุ๊กนี่ผมเอามาตั้งเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับกับตัว Client ที่จะใช้ดาวน์โหลดจะต้องวันนี้เป้าหมายคือจะต้องมองให้เห็นว่ามีเซสชันเข้ามาที่บูโค้ดแล้วก็มีการแคชชิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์เซฟวิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาเรียกว่าแวนออปติไมเซชันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ copy ไฟล์จากเครื่องใช้แอนทำไฟล์ข้ามไฟล์กันข้ามเครื่องกันจะได้ดูผลว่าออกมาเป็นยังไงก็ให้ดู IP ก่อนนะIP ต้นทางนะครับ Client จะเป็น 100.2 ผมจะล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน FCP นะครับที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือ 200.20 นะครับเซิร์ฟเวอร์125จะเลือกไฟล์ตัวไหนดีตัวนี้นะครับขนาดขนาดเท่าไหร่ขนาดประมาณ700เมกครับ700เมกขึ้นโอเคมีไซส์ประมาณ700เมกนะครับดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์ไว้ที่เดียวการเริ่มจับเวลานะครับโหลดครั้งแรกตั้งไว้จนกว่าจะเสร็จแต่มาดูที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าจะเห็นว่าเซสชันที่เข้ามาคืออะไรมี1เซสชันที่เข้ามาฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะมองเห็นว่าเป็น 171.20 ตัวนี้คือตัวที่ทำหน้าที่แคชชิ่งนะครับฝั่งบูโค้ดจะมีเซสชันเข้ามาแล้วนะครับเราจะมองเห็นว่ามีการดาวน์โหลดระหว่าง 192.168 จุด100 จุด102เนี่ยกำลังดาวน์โหลด
ที่เซิร์ฟเวอร์192.168.200.20 นะครับตัวนี้ก็มีเวลาบอกมีไซส์บอกอันนี้เป็นครั้งแรกครับเราจะต้องเปรียบเทียบกับครั้งที่สองครั้งแรกนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเราเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีสวิตช์1ตัวนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กไดแกรมนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับนะครับเครื่องนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีประมาณ6 นาที 24 วินาทีนี่คือเซสชันที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับเมื่อกี้แต่ตอนนี้บอก7นาทีครับ 7.7 มิลเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะครั้งที่2ด้วยคู่เดิมเลยดาวน์โหลดครั้งที่2นะครับด้วยไฟเดิมเลยขนาดเท่าเดิมเพราะเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่าง702ไปเดินครับยังว่าไปเดินปึ๊บขีดสเตตัสการดาวน์โหลดอันนี้ของครั้งที่2ต้องเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันเกิดการแคชชิ่งไคลเอนต์ไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดที่เซิร์ฟเวอร์ตรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเก็บไฟล์กับตรง catching hand น่าจะเป็นตัวเนี้ย9นี้ใช่ไหม18นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์รันให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าลองทำอะไรไปบ้างบนเราเตอร์นะครับบนเราเตอร์มีการประกาศ WCCP นะครับเดี๋ยวค่อยโชว์ WCCP นะโชว์ทำอะไรกันบ้างกับ WCCP ผมก็ประกาศไป WCCP ต้องการอะไรบ้างก็คือต้องการตรงนี้เป็น Exit List นะครับที่ผมทำไว้เป็น Naming Exit List นะครับที่เอามาใช้ Exit List ตรงนี้ไม่มีอะไรคือผม Permit Network ที่จะให้คุยข้ามแวนนะครับข้ามไซต์กันได้เท่านั้นเองแล้วก็ Deny ส่วนที่เป็นพวก ICMP เล็กน้อยแค่นั้นครับเอามาใช้เลยแล้วก็จะมีตัว identify คือหมายเลข11นะครับหมายเลขนี้จะเข้าไปคุยกับเป็นตัว identify ของ WCP ที่คุยกับอุปกรณ์ catching นะครับเฟซ00นี้บนเราเตอร์ผมใช้เป็นขาที่คุยกันระหว่างเราเตอร์นะครับเป็นขาแวนนะครับ
ไม่ต้องทำอะไรส่วนขา01นี่ผมใช้ไอผมต้องเอา IPWCP หมายเลขเนี้ยเซตเป็น redirect in นะครับก็คือเน็ตเวิร์คภายในจะต่อเข้าอยู่ที่อินเทอร์เฟซนี้นะครับ01เป็น 80% น่ะเร็วขึ้นเลยตอนแรกคิดไว้แค่ 10% อ๋อเนี่ยส่วนตรงนี้ต่อไปอ่ะส่วนคำสั่งนี้ผมแค่ไม่ต้องการให้ทราฟฟิกของตัวบุคคลแคชชิ่งให้มันวิ่งเข้า WCCP นะครับคือเลือก Echoes ไปมีเท่านี้ก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปว่า WCCP จะมาแอพพลายที่ไหนนะครับบนนี้ก็ต้องมาประกาศเช่นเดียวกันในส่วนของ Network WCCP นะครับนี่ครับหมายเลข11ตัวนี้มาจากเราเตอร์นะครับเราเตอร์ผมประกาศ WCCP ID 11มาไว้แค่นั้นเองคือให้คุยกันได้จะมีพาสเวิร์ดจะมีอะไรก็แล้วแต่ทำได้ครับ